ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุบุญเลี้ยงจี้งดเชิญแม่ให้เด็กกราบในโรงเรียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุบุญเลี้ยงศิลปินชื่อดังอดีตสมาชิกวงเฉลียงได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงวันแม่โดยเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากเห็นว่าทางโรงเรียนไม่ควรจัดงานวันแม่โดยการชักชวนให้นำแม่มาให้นักเรียนกราบไหว้ที่โรงเรียนเพราะการให้ผู้ปกครองมาโรงเรียนในวันสำคัญเป็นการสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียนซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถจะมาร่วมงานได้จะด้วยเหตุผลที่เป็นเด็กกำพร้าหรือว่าครอบครัวหย่าร้างแม้กระทั่งไม่ว่างไม่สะดวกที่จะมาโรงเรียนในวันนั้นทั้งนี้ไม่ได้ห้ามจัดงานวันแม่หรือห้ามการเรียนรู้เรื่องการกราบไหว้หวังว่าทางโรงเรียนซึ่งไม่ได้รับคำสั่งให้จัดงานควรพิจารณาได้ด้วยสามัญสำนึกของความเป็นครูและหากทางรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ส่งมอบนโยบายเห็นสมควรได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบถึงความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ